สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับโดยผมจะพาทุกท่านไปชมไฮไลท์ของแต่ละบูธกันว่ามีอะไรน่าสนใจส่วนบูธที่มีรถฟยนต์ไฟฟ้าเราจะไม่อยู่ในคลิปนี้นะเราจะแยกไปอีก1คลิปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอดูรถไฟฟ้ารอนิดนึงดูไปดูที่อีกคลิปนึงนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นรถที่เปิดตัวใหม่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นป้ายสำหรับไฮไลท์แรกเราขอเริ่มกันที่บูธของฮุนไดนะครับพระเอกตลอดการของเขาก็คือเจ้าตัวสตาเลียโฉมใหม่เป็นหนึ่งในรถที่ขายดีมากๆและพระเอกของงานนี้สำหรับบูธฮุนไดนั่นคือเจ้าฮุนไดเครต้าเป็นรถแบบอเนกประสงค์5ที่นั่งนะครับเป็นลักษณะของ crossover SUV นะเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรราคาค่าตัวท็อป999,000 บาทก็มาดูคันจริงกันได้เพิ่งเปิดตัวก่อนหน้างานเล็กน้อยคันจริงที่ท่านจะได้เห็นในงานเนี่ยจะมีอยู่ 4-5 คันเลยสบายสบายนะครับมาลองดูกันได้สำหรับใครที่มองหารถอเนกประสงค์ไซส์เล็กแบบไม่เหมือนใครสำหรับไฮไลท์ของบูธนิสสันก็คือการปรับโฉมแบบ Minor Change ของเจ้านิสสันอัลเมร่านะครับตัวขายดีง่ายๆเลยฮะเขาปรับเพิ่มรุ่นที่เป็นหลังคาดำแบบทูโทนอย่างนี้มานะครับสำหรับรถสีขาวก็หลังคาเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่ม 5,000 บาทนะครับสำหรับสีแบบทูโทนนอกจากนั้นมีการปรับเพิ่มออปชั่นอื่นๆหลากหลายรายการนะครับยกตัวอย่างเช่นเบาะหนังภายในเป็นหนังใหม่ดูดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยหุ้มหนังใหม่ละงานละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็กระจกมองข้ามพับไฟฟ้าแบบอัตโนมัติแล้วและอื่นๆอีก 3-4 รายการนะครับก็ดูแล้วราคาที่เพิ่มขึ้นมา 10,000 ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับออปชันที่ได้เพิ่มเข้ามาสำหรับเจ้านิสสันอัลเมร่าสำหรับไฮไลท์ของบูธซูซูกิแน่นอนครับนอกจากเจ้าสวิฟที่จะเอามาตกแต่งพิเศษโชว์แล้วนั่นก็คือการมาของ XL7 รุ่นหลังคา2สีนะครับแบนทูโทนปรับราคาเพิ่มขึ้นมา 10,000 บาทจาก 779,000 บาทกลายมาเป็น789,000 บาทและไฮไลท์ของบูธ Mitsubishi ก็แน่นอนครับจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจาก Mitsubishi Xpander โฉม Minor Change นะครับซึ่งเขาก็ปรับเปลี่ยนหลากหลายรายการมากทั้งชุดไฟหน้าแล้วก็ในส่วนของระบบขับเคลื่อนเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ภายในปรับใหม่หมดเช่นเดียวกันส่วนราคายังไม่ได้ประกาศณเวลาที่ผมรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของบูธ Mitsu นะครับก็คือการกลับมาทำตลาดอีกครั้งของ Rally Art โดยคราวนี้ได้อีก2โมเดลเข้ามาเสริมนั่นก็คือตัว Titan รุ่นเตี้ยและตัว Mirage Rally Art เท่ากับว่า Mitsubishi จะมี Rally Art ทำตลาดถึง4โมเดลนะครับเป็น Titan 2โมเดล Pajero Sport และ Mirage นั่นเองนะครับแม้จะเป็นแค่การติดสติ๊กเกอร์และใส่ออปชั่นแต่มันก็ให้ความรู้สึก Rally Art ของแท้ได้ไฮไลท์ของบูธ Audi ในปีนี้มีด้วยกันถึง3รุ่นนะครับเริ่มมากันที่ตัวพี่ใหญ่สุดนั่นคือเจ้า RS7 นะครับหรือ RS7 ราคาอยู่ที่10,700,000บาทไปถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของไลน์การขายของ Audi ในปีนี้และอีก2รุ่นที่มาควบคู่กันนั่นคือ Audi Q8 PHEV และ Audi Q7 PHEV ซึ่งถือว่าเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริด2รุ่นแรกของ Audi ที่ทำตลาดในประเทศไทยซึ่งราคาเนี่ยถือว่าน่าเล้าหรือมากๆนะครับเพราะว่าตัวอย่าง Q8 เนี่ยลดลงจากตัวปกติเนี่ยไปถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็มาดูคันจริงกันได้ในงานนี้ครับในส่วนของบูธ Toyota ปีนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ใหญ่เลยนะครับนั่นคือการมาของเจ้าBZ4X รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ทาง Toyota Motor ประเทศไทยนั้นประกาศจะทำตลาดในปีนี้ส่วนราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่สเปคเป็นอย่างไรยังไม่มีใครทราบนะครับแต่คันจริงเนี่ยมาดูได้เป็นรุ่นพวงมาลัยซ้ายหน้าตาเป็นแบบนี้ไซส์ขนาดนี้ดูแล้วน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรก็มาชมคันจริงกัน
ส่วนคันที่คุณสามารถซื้อได้เลยและใหม่สำหรับงานนี้นั่นคือคันนี้ครับ Toyota Cross GR Sport นะครับเป็นรุ่นพิเศษที่ตกแต่งขึ้นมาในสไตล์ของ GR Sport ซึ่งเราได้เห็นไลน์อัพของ GR Sport ของ Toyota แทบจะครบทุกโมเดลแล้วและนี่คือโมเดลล่าสุดสำหรับ Toyota Corolla Crossและพระเอกของบูธเกตวอลในงานนี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากคันนี้ครับแทงค์300ซึ่งได้รับคำยืนยันจากท่านประธานเอเลสจางของเกตวอลประเทศไทยแล้วว่ามาขายอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเมื่อไหร่เท่าไหร่รอติดตามได้เลยครับเมื่อมาถึงบูธฟอร์ดแน่นอนครับคุณไม่ต้องแปลกใจว่าใหม่ทั้งบูธเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเปิดตัวทีเดียว3รุ่นรวดนะครับทั้งเรนเจอร์Ranger Raptor และ Ford Everest ส่วนรายละเอียดเยอะๆตามไปดูที่คลิปผมทำรายละเอียดไปแล้วนะครับสำหรับของทั้ง3รุ่นที่เปิดตัวมาใหม่ก็ต้องบอกได้คำเดียวว่าเครื่องใหม่เกียร์ใหม่สำหรับบูธของ BM นั้นไฮไลท์เยอะมากๆครับสำหรับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่ถ้าให้เราเลือกมา1คันนะครับต้องเป็นคันนี้ครับ X4M นะครับค่าตัวอยู่ที่ 8,599,000 บาทนะครับสีสันสดใสอลังการมากับความแรงในระดับ510แรงม้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรนี่คือซุปเปอร์คาร์เราดีๆนี่เองซึ่งอยู่ในคราบของรถแบบ SUV อีกคันหนึ่งเกือบลืมนะครับซึ่งมาเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้เลยนั่นคือเจ้าM440i นะครับคันนี้เป็นรถซีรีส์4 2ประตูซึ่งมากับพิกัดความแรงที่เรียกได้ว่าเหนือกว่าตัวอื่นๆแบบชัดเจนมากที่สำคัญคือยังไม่เปิดราคาด้วยนะแต่ผมประเมินไว้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท1ในตัวที่น่าสนใจและน่าเก็บมากๆมาดูคันจริงกันได้ครับมีลูกค้ามาสนใจเยอะมากๆสำหรับเจ้าตัวซีรีส์4 440i คันนี้และที่อยู่เคียงข้างกับ BMW มาโดยตลอดนะครับนั่นคือแบรนด์มินิไฮไลท์ก็จะอยู่เจ้าที่เจ้าคันนี้ครับ Cooper S Big Range นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นพิเศษที่ออกมาเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับก็มาชมกันได้การตกแต่งหลังคา2สีแบบทูโทนนะครับแล้วก็มีออปชั่นเสริมเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเต็มคันไปหมดเลยนะมาดูกันและไฮไลท์ของบูธ Mercedes-Benz นั่นคือการปรากฏตัวครั้งแรกของ The New C-Class W206 นะครับยังไม่มีการประกาศราคาแต่ตัวจริงมาให้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่น C220 ดีเซลนั่นหมายความว่าตัวนี้จะมีดีเซลในการทำตลาดอย่างแน่นอนนะครับเฮ้ยนั่งหลังก็กว้างขึ้นนะสำหรับ C-Class แล้วก็รูปทรงต่างๆแปลกตามากๆภายในนี่หรูหราอลังการแบบยกระดับในอีกหนึ่งสเต็ปเลยอะแต่ตัวเบาะเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหนังไม่เนียนเท่าไหร่ไม่ชอบอะและเคียงคู่กันมากับ C-Class โฉมใหม่นั่นคือเจ้า C-Class Coupe แต่เป็นโฉมเก่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดูแคลนเพราะนี่คือ last lot เป็นโมเดล C Coupeรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะเลิกผลิตจะไม่มีการผลิตเจ้าตัว C Coupe อีกต่อไปแล้วนั่นหมายความว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของ C Class ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับจำนวนจำกัดมีแค่120คันเท่านั้นพร้อมสีพิเศษมาดูกันได้ในงานนี้และสำหรับแบรนด์ Maserati นะครับหนึ่งในรถหรูก็ยกทัพมาอย่างครบถ้วนทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Corto Porte ตัว Gribbi แล้วก็ตัวเลวันเต้นะครับแต่ไฮไลท์อยู่นี่เลยครับการมาของคันจริง MC20 รถสปอร์ตในระดับซุปเปอร์คาร์พิกัดกำลัง630แรงม้านะครับเจ้าของค่าตัว 22.5 ล้านบาทซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้นนะตัวนี้ก็มาดูคันจริงกันได้สัมผัสกันได้นะครับโอ้สวยมากและอีกหนึ่งแบรนด์ที่กลับมาทำตลาดคืนชีพนั่นคือจี๊ปนะครับโดยเป็นการเข้ามาของตัวแทนรายใหม่ภายใต้การดูแลของ MGC Asia นะครับโดยนี่คือรุ่นนำร่อง Wrangler ราคาเปิดตัวคร่าวๆนะอยู่ที่ประมาณ5,290,000 บาทนะครับสำหรับ
รุ่น5ประตูและสำหรับรุ่น3ประตูจะอยู่ที่5,190,000 บาทนะครับก็มาชมตัวจริงกันได้ไฮไลท์แน่นอนครับมันคือการที่เขาสามารถถอดตัวถังเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เห็นแบบนี้หนึ่งในรถสปอร์ตที่เปิดตัวในงานนี้นะครับนั่นคือ Subaru BRZ นะครับเปิดตัวในรุ่นเกียร์ธรรมดาด้วยราคา 2,699,000 บาทและรุ่นเกียร์อัตโนมัติราคา 2,849,000 บาทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอรถสปอร์ตสัญชาติญี่ปุ่นนี่คือโมเดลใหม่ล่าสุดสำหรับเจ้า BRZและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนั่นคือการมาปรากฏตัวของเบนเทก้าไฮบริดและ Flying Spur Hybrid นะครับซึ่งการเป็นปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้ทำให้ราคาของเขานั้นลงมาตัวนี้เริ่มต้นเพียงแค่13,200,000 บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าถูกลงไปกว่าเดิมมากกว่า5,000,000 บาทนะก็ลองมาดูคันจริงกันได้สำหรับทั้ง2รุ่นที่เป็นเวอร์ชั่นไฮบริดสำหรับเจ้าเบนทรีทั้งเบนเทก้าและ Flying Spur ครับแล้วถ้าถามว่ารถคันใดแพงที่สุดในงานนี้คำตอบอยู่ตรงนี้ละครับ Rolls-Royce Ghost Black Badge นะครับคันนี้44,000,000 บาทนะความพิเศษของเขาอย่างที่ชื่อบอกไว้ตรงนี้ครับ Black Badge คือมากับโลโก้สีดำแล้วก็สัญลักษณ์สีดำแล้วก็การตกแต่งทริมที่เป็นสีดำทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นพิเศษไม่เพียงแต่ Ghost เท่านั้นที่มายังมีอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือ Rolls-Royce Cullinan Black Badge เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Cullinan นั้นราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่41,000,000 บาทนะก็มาดูคันจริงกันได้ส่วนหลังจากที่คอนฟิกเพิ่มเติมออปชันไปอย่างที่เราต้องการแล้วส่วนใหญ่ราคาก็จะขยับไปเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ภายใต้ชื่อของ Black Badge ส่วนใหญ่คนก็จะไม่จำเป็นต้องเติมออปชันอะไรเยอะเพราะความพิเศษของเขาอยู่ภายใต้ชื่อ Black Badge นั้นอยู่แล้วและไฮไลท์สุดท้ายของงานในปีนี้สำหรับเราอยู่ที่นี่ครับภาพวาดจากศิลปินชื่อปอมชานนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่มีความดังในระดับโลกนะครับภาพนี้รายได้ทั้งหมดจากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำส่งให้กับมูลนิธิมะเร็งเต้านมนะครับเพื่อช่วยเหลือเรียกว่าเป็นการบริจาคเพื่อคืนกำไรสู่สังคมนะครับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้ที่เว็บไซต์ของ Rolls-Royce นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายดีๆสำหรับคนที่มีจิตใจอยากจะบริจาคอยากจะทำการกุศลโดยมีภาพวาดเป็นสื่อกลางนะครับก็มาชมภาพจริงกันได้ที่ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่43นี้นะ Impact China เมืองทองธานีนะครับระหว่างวันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่3เมษายนโดยภาพนี้อยู่ที่บูธของ Rolls-Royce นั่นเองนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ